สวัสดีครับพบกับชินวาครับกับช่อง Master War Channel กับรายการ Master War Archery นะครับผมก็เป็นช่องรายการที่พูดคุยกับท่านโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะฮะอย่างงี้ก่อนเข้ารายการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนูนะครับผมหรือว่าปัญหาการใช้งานที่เราจะต้องก้าวข้ามเข้าไปนะเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เลยมาอยู่ในหัวข้อของ M109E กับแถบแม่เหล็กที่หายไปนะครับผมนะแล้วก็มาดูว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ไปดูมาแล้วคือมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะผมครับมีปัญหาทั่วโลกนะครับผมไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวครับที่มีปัญหาตรงนี้เนาะอ่ะเราเข้าอันบ็อกซ์เลยครับกรีดเลยนะครับผมกรีดเลยนะครับผมก็เป็นกล่องมานะครับผมจากต่างประเทศเนาะก็ได้มีมาสเตอร์วาอยู่นะครับผมนะฮะแปะอยู่นะครับผมก็ส่งมาให้นะครับเพราะว่าผมสั่งมาให้นะครับก็วันนี้อาจจะแต่งตัวแบบนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปที่ระบบขนส่งนะครับผมกรมศุลกากรต่างๆครับก็อาจจะต้องติดต่อนะครับก็มาดูครับในกล่องนี้มีอะไรนะครับแต่บอกกันว่ารอบนี้อาจจะได้ของที่มันครบกว่าแล้วก็เขาต้องเช็คมาให้เพราะว่ารอบที่แล้วให้มากล่องมันเป็นรูแล้วก็อุปกรณ์มันไม่ครบนะครับแล้วก็ฝุ่นจับมากนะครับผมนะฮะฝุ่นจับมากเลยนะครับตัวนี้ก็เลยว่าขอแบบเน้นๆเลยนะครับว่าเน้นหลานเขาเลยนะครับก็อาจจะส่งช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเขาตรวจสอบให้รอบนี้ก็เลยห่อถุงพลาสติกอะไรมาให้เรียบร้อยครับก็มีโฟมมาให้นะครับการกระแทกรอบนี้มาแบบดีมากนะครับผมนะฮะแต่ว่าราคาก็อาจจะมาเก่าเนาะเพราะว่าเราให้พิเศษเข้าไปนะครับอย่าคิดว่าปัดนะแล้วก็มาแกะดูนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่ารอบนี้คันแบบเนียนเนียนแล้วก็ดูแบบดีขึ้นสวยขึ้นนะครับผมนะฮะก็โอเคนะครับส่วนนั้นผมเองก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะแต่ว่าเป็นธนูที่ปรับมาให้แล้วนะครับผมคลายแล้วเขาไม่ได้ปรับเขาเต็มมาให้ตอนนี้ก็เลยว่าให้ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับผมนะฮะเพราะนั้นเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สิ่งที่เราดีครับเพราะว่าแล้วมาปรับที่ร้านเนี่ยผมปรับให้ได้แล้วก็ดูแลเพื่อให้ลูกค้าที่จะส่งเข้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถจำกัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำกัดในการขนส่งจากที่ต้นทางได้นะครับเราก็เลยต้องให้พิเศษเพิ่มขึ้นไปนะครับนะวันนี้ก็มีมาแถมก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ที่ตัวใส่ตรงนี้เนาะเหมือนการสะเทือนนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตัวที่จะขันนะครับผมสกูตรงนี้นะครับให้มานะครับรอบนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากเราต้องคุยแบบจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขางอนนะครับผมก็ต้องคุยกับเขาแล้วก็คุยไปลึกๆแล้วก็ค่อยๆให้เขาว่าปรับตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าอาการบริการในสินค้านี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มันมีขายหลายร้านนะไม่ใช่มีร้านเขาร้านเดียวนะครับก็แต่ว่าซื้อร้านเขาเยอะมันบางอย่างมันได้ลดไงก็เนาะแล้วก็ได้ให้เขาดูแลให้นะครับก็มีมากับคู่มือนะรอบที่แล้วไม่มีเลยมีคันโดดนะครับผมแล้วก็เป็นการซื้อครั้งแรกก็เลยไม่เข้าใจนะครับผมพอรอบหลังก็โลกใหญ่จัดหนักกันนะครับผมอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าตรงนี้นะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนเนาะเห็นไหมนะฮะมันก็จะเป็นแถบแม่เหล็กตรงนี้ครับลูกเล็กจิ๊ดนิดเดียวนะครับผมนะฮะไม่รู้มีซูมเข้ามาหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ถ่ายคนเดียวเนาะก็ตรงนี้ครับแถบแม่เหล็กเป็นลูกเล็กนะครับมันก็จะหลุดออกไปได้นะครับแต่คราวนี้มันอาจจะดูแล้วแถบแม่เหล็กเนี่ยมันข้างหน้ามันจะเป็นแบบโฟมใช่ไหมแต่ว่าแถบแม่เหล็กมันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็มันจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วอาจจะหยอดกาวหรือว่าหาอะไรนะครับทำให้มันแบบแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ระวังนะครับทำให้มันหยอดกาวหรือแน่นขึ้นหรือหาอะไรแบบพันหรือแปะมันเลยนะครับเพื่อมันไม่กระเด้งหลุดออกมานะครับตัวนี้เราจะช่วยได้นะครับผมก็เลยสั่งอันนี้เขาเข้ามาด้วยนะครับจะเล่นมาเผื่อสำรองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปหนึ่งอันนะครับผมนะก็ให้ไปหนึ่งอันก็ระวังหายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอันเล็กจิ๊ดนิดเดียวนะครับนี่มาให้ประมาณสั่งมาครึ่งโหลนะครับผมเล็กจิ๊ดนิดเดียวนะครับแต่ราคาไม่ได้เล็กตามนะครับหลักร้อยนะครับอันนึงหลักร้อยเนาะผมก็เอาสั่งเผื่อไว้นะครับก็จะใส่สำรองไปให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนะครับสำหรับอันนี้เนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะให้ดูตรงนี้นะครับผมถัดแม่เหล็กแบบนี้นะครับนี่ครับรู้เห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บเห็นไหมซูมนิดนึงครับปึ๊บถัดแม่เหล็กแบบนี้เนาะแถบแม่เหล็กแบบนี้นะฮะอันนี้มี6อันเนาะก็จะมีอันแค่นี้นะครับเล็กๆแต่ราคาไม่เล็กนะครับของผมไม่เล็กนะก็มาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้เนาะวันนี้ทีมงานนี้อยู่เนาะก็นี่ครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมฮะ
นี่ตรงนี้มันจะเป็นเล็กๆนะครับเห็นไหมฮะเล็กๆเลยเนี่ยแต่คราวนี้มันข้างหน้ามันจะเล็กรูเล็กกว่าข้างหลังมันจะใส่จากข้างหลังตรงนี้แต่คุณต้องระวังนะครับว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าครับผมนะก็ถ้าเราแก้ไขได้มันก็ทำให้การใช้งานมันได้ยาวนานแล้วก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสายสื่อกับให้มันแข็งแรงอยู่แล้วก็ลิ้นนี่น่าจะแข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าอีก2ระบบนี้มันเหมือนกับตีเปล่าเลยนะครับแล้วก็ใช้ลูกเหล็กที่มีลูกหนักนิดนึงนะครับ8มิล9มิล10มิล12มิลประมาณนี้นะครับใช้ลูกที่ใหญ่นิดนึงคันมันจะได้รู้สึกแบบว่าไม่ได้ตีแบบไดฟายนะครับเหมือนตีเปล่าๆนะครับเพราะว่าข้อห้ามเนี่ยก็คือห้ามดึงมาแล้วก็ปล่อยโดยที่ไม่มีขอนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ทำออกมาคันเล็กก็น่าจะมีสิทธิ์ทดแทนได้นะครับนะก็มาถึงนี้เนาะแล้วก็อะไรตรงนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ยิงให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวส่งของแล้วเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าได้ของเร็วเนาะนี่ก็มีตรงนี้มาให้แล้วก็มาต่อนะครับพอดีเมื่อกี้กดซูมแล้วมาตรงนี้ภาพมันไม่ได้ซูมนะครับผมมันก็เลยเบลอมากนะครับผมนะก็มาต่อเนาะก็มาดูว่าตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูส่วนของบันเดิลเขาเลยนะครับก็คือกล่องของเขาเนี่ยแพ็กเกจของเขาเนี่ยมาเป็นยังไงนะครับผมก็รอบนี้นะครับใส่ถุงมาครับถุงหนาเนาะถุงหนาน่าจะเป็นถุงแบบแล้วก็ดีนะครับผมแล้วก็เป็นถุงแบบเก็บรายละเอียดนิดนึงครับเป็นถุงแบบว่าใส่แล้วก็กัดลื่นๆมันมือแล้วก็จับแล้วมันเหมือนกับว่าขนของเราเนี่ยมันเหมือนมีไฟฟ้าสถิตหรือว่ามีสปริงอะไรนี้ครับก็แสดงว่าเป็นถุงที่มีแอนตี้ของฝุ่นนะครับผมนะฮะวางนิดนึงครับเป็นแอนตี้ของฝุ่นนะครับก็ช่วยในการดูดฝุ่นหรือว่าผักถูฝุ่นออกนะครับผมอันนี้ท่านอาจจะไม่รู้เนาะนะครับก็มาดูนะครับก็คันนี้นะครับมาก็โอเคเลยนะครับผมแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับผมนะมีความยืดหยุ่นดีนะครับดึงก็ไม่ยากเพราะว่าเขาปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็รอบนี้มาแบบดูดีมากนะครับก็ไม่มีรอยสักเท่าไหร่นะครับรอบนี้ไม่มีรอยแทบจะไม่มีรอยเลยครับส่วนอันโดนอันโดนไรนี่ไม่มีปัญหาครับฝุ่นเฟิร์นไม่มีครับสภาพออกดูแบบสวยนะครับแล้วก็เนียนขึ้นเพราะว่าถึงบอกผมต้องฟิกกับเขาไปคุยกับเขานะครับผมคุยนานเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยครับจนกว่าแบบคุยกันถึงเมื่อวานเนี้ยครับแต่เพราะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับผมว่าให้เขาดูแลการส่งนะครับดูแลของที่จะมานิดนึงให้เขาฟรีๆนิดนึงนะครับของไม่ดีส่งที่อื่นเถอะนะครับผมหรือว่าเก็บไปโรงงานนะครับของดีๆก็ส่งมาให้นะครับดูแลตรงด้านของความสะอาดที่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมบอกว่าผมไปรีวิวด้วยอะไรด้วยนะครับให้ช่องไปนะครับก็ให้เขาดูนะครับเพราะว่าดีไม่ดีก็อยู่ที่เขาด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะขายไปดีเนาะเพราะว่าผมก็ละเลยไปถึงนู่นนะครับผมพวกโรงงานนี้เนาะบันเดิลอันนี้ก็มาแถมให้นะครับไม่รู้พูดไปยังเนาะเมื่อกี้ก็พูดไปนานแล้วมันก็ตัดนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ที่ขายให้ครับตัวนี้เป็นแบบหุ่นนะครับไม่ใช่เป็นแบบมินนะครับถ้าแบบมินแบบทำบ้านเราใช้ไม่ได้นะครับเกียวพังนะแล้วก็ตรงนี้ครับนะฮะไวเบรชั่นนะครับเพราะแบบว่าการติดกันอะไรครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้เนาะจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วสบายสีแดงก็ดูแบบสวยงามเลยอ่ะครับผมบันเดิลรอบนี้นะครับแต่ว่าก็จ่ายแพงขึ้นนะครับก็อย่างว่าที่แล้วไปลูกค้าก็น่าสงสารเนาะแต่ว่าก็ราคาที่แบบยังจับอยู่ช่วงนั้นเนาะเพราะเป็นช่วงแบบปลายปีแล้วก็ลดราคานะครับแต่ตรงนี้ก็คือราคามันเต็มแต่ของที่จัดเน้นย้ำเลยว่าต้องดีนะครับมาให้ถึงนะครับเพราะว่ามันก็เสียชื่อร้านผมด้วยเพราะว่าผมเป็นคนเล่นธนูไม่ได้เป็นแบบแต่เป็นแต่พ่อค้าขายอย่างเดียวคือผมเป็นคนที่เล่นธนูด้วยแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ตื่นเต้นกับธนูใหม่ๆที่จะออกมานะครับผมของลูกค้าต่างๆนะครับนะก็เลยชื่นชอบงั้นเราก็อยากจะได้ของที่ดีแล้วก็ส่งให้ไวพยายามส่งให้ไวถึงมือลูกค้ามากๆนะครับบางทีสินค้ามันไม่มาผมก็ต้องจิกเลยเมื่อไหร่จะมาครับวันนี้มาก็ต้องหาเรื่องคุยแบบว่าเอ้ยคุยแบบนี้นะครับเพื่อเขารู้ว่าเรายังอยู่เรายังติดตามนะเขาได้เกรงใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งให้เรานะครับผมไม่ต้องกวนครับของร้านผมเนี่ยผมดูแลแล้วก็ใจใส่นะครับลูกค้าทั้งก่อนแล้วก็หลังการขายนะครับผมนะฮะแต่บางอย่างสินค้ามันมีความชำรุดเสียหายจากผู้ใช้เนี่ยผมรับผิดชอบก็ไม่ไหวนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ช่วยๆกันนะครับผมนะฮะมันเดินใกล้มาก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมนะฮะเป็นคู่มือนะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแล้วก็มีโฟมอะไรต่างๆให้นะครับแล้วก็เดิมนะครับก็แถมนี้ให้อีกหนึ่งอันนะครับตัวเล็กกระจิ๊ดนิดนะครับผมแต่ราคาไม่ได้กระจิ๊ดนิดเนาะก็พยายามดูแลรักษาดีๆนะครับผมก็ผู้พยายามเนาะก็นะครับด้านหน้ามันจะเล็กนะครับแล้วก็จะอยู่นี้ครับมันไม่เด้งมันไม่ดูดจากด้านหน้าหรอกแต่จะดูดจากด้านหลังนะครับก็หากาวอัดไปแน่นๆนะครับหรือว่าหาเป็นผ้าอะไรนะครับผมแปะ
แล้วก็อัดกาวแล้วก็อาจจะพันเชือกขึ้นมาตรงนี้ครับอาจจะต้องซื้อแอร์รีเซฟวิ่งแอร์รีเซฟวิ่งนะครับผมหรือว่าระวิงนะครับใส่ตรงนี้ก็พันนิดนึงให้มันแบบอยู่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้น็อตด้วยน็อตมันมีความเบาเวลายิงมันก็เลยแบบเหมือนตีแต่ขอเปล่าก็เลยได้ห่อครับแต่เราใช้8มิล10มิล12มิล9มิลนะครับผมมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ช่วยอาจถนอมด้วยเพราะมันจะได้ไม่ยิงเหมือนไดไฟก็ทำให้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยครับผมดีขึ้นนะครับก็ตัวนี้จะช่วยให้การใช้งานของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมนะฮะก็คันนี้เป็นคันที่พูดว่าพูดจริงนะสวยแล้วก็น่ารักตะมุตะมินะครับนะฮะก็จะมีความหนักบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมเราสามารถที่จะตึงได้นะครับผมแล้วก็ยิงปังนะครับผมไม่ต้องใช้ศูนย์เล็งก็ได้ครับยิงอย่างนี้เพราะผมก็มีศูนย์เล็งก็เหมือนไม่ได้มีนะครับเพราะมันยิงเซฟตี้ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วครับเป็นรวมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะยิงได้แบบตรงนะครับผมตรงเพลงอยู่แล้วครับก็ยิงดูอะไรแต่ก็ฝึกดูนะครับเพราะว่าใช้ผมใช้น็อตเนี่ยมันยิงไม่เสถียรแต่ใช้ลูกเหล็กเนี่ยน่าจะยิงเสถียรแล้วก็แม่นนะครับผมนะก็ลองดูครับจับจองกันได้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าผมจะพยายามเน้นย้ำนะครับก็จะพยายามซื้อร้านที่มันแบบประจำแต่ไม่ได้ซื้อทุกรุ่นนะครับผมซื้อหลายร้านถ้าร้านไหนดีผมก็จะประจำร้านนั้นนะครับผมบางรุ่นซื้อแล้วมันไม่โอเคร้านนี้ก็ไปซื้อร้านอื่นนะครับแล้วก็ไปคุยมันแต่ว่าผมพยายามจะหาโรงงานแต่โรงงานเนี้ยจะมีปัญหานะครับผมซื้อหน้าร้านกับโรงงานเนี้ยซื้อโรงงานอาจจะช้านิดนึงเพราะบางทีเขาหมดเขาจะเอารายการผลิตเพราะเขาต้องผลิตส่งให้ตามร้านแต่ซื้อตามร้านมามันก็จะได้อีกแบบนึงนะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะเอาของที่มันแบบได้ต้นทางแล้วก็ราคาโหลดออกมานิดนึงนะครับผมแต่บอกก่อนว่าของทุกชิ้นนะครับเนื่องจากว่าร้านของผมเขามีการเข้ามาดูในคลิปแล้วก็มาดูใน Facebook ผมด้วยนะครับก็มาเช็คราคาเช็คอะไรก็เลยทำให้บางอย่างผมไม่สามารถที่จะขายในราคาที่มันต่ำได้มากนักมากนักนะครับแต่ว่าก็ต่ำกว่าหน้าร้านเขาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเพราะว่าบางอย่างผมก็ขายเท่ากับหน้าร้านเขาเลยอ่ะแทบจะไม่ได้บวกค่าลดค่าอะไรเลยนะครับบางอย่างผมก็ต้องเติมนิดแล้วนะครับผมก็อยากจะบางอย่างก็อาจจะลดนะครับเพราะว่าแล้วแต่ยอดสั่งนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นพ่อค้านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเก็งกำไรมากมายกำไรก็ไม่ได้มากมายเพราะว่าไม่ได้แบบซื้อปุ๊บขายปุ๊บหมดเลยทุกอย่างนะครับผมมันก็มีการสต็อกสินค้าไว้อย่างนานนู่นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็นานนะครับสต็อกไว้เยอะนะครับผมก็ใจกันเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของร้านแต่ว่าผมจะเอาตรงส่วนเนี้ยมันเน้นทางด้านการบริการก่อนการขายแล้วก็หลังการขายการแนะนำนะครับผมเพราะว่าก็มีหลายครั้งนะครับก็มีไม่พูดดีกว่าครับผมนะก็มันไม่ดีจะไปบูลลี่กันอื่นอ่ะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บมันก็จะเซฟไปนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนเนาะเพื่อจะต้องใส่โฟมเข้าไปตรงนี้เนาะเพราะว่าดูจากแนวแล้วนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นะครับผมการสุขการดูแลรักษาเนี่ยท่านก็ดูให้ดีเพราะว่าซื้อไปแล้วรุ่นนี้มันเด้งออกได้นะครับผมก็ต้องระวังทั้งจุดนี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเขาให้ดีขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับยังไงคลิปนี้นะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเดินทางแล้วนะครับผมสวัสดีครับเชิญ